เดี๋ยวพี่อย่าตกใจคำถามผมนะครับผมจะขอถามพี่ตั๊กเลยครับถามคำถามที่คนอื่นไม่มีทางรู้แน่นอนปลาไหล1ตัวนี่เราเลี้ยงเนี่ยเราได้รายได้เท่าไหร่พี่จากพ่อแม่พันธุ์1ตัวใช่ไหมใช่พี่สำหรับด้วยความเป็นจริงเนาะมันก็จะขายสวัสดีครับพี่ตั๊กสวัสดีจ้าจ้าวันนี้นะครับเกษตรซอกราวก็มารบกวนพี่ตั๊กอีกสักครั้งนึงนะครับพี่รบกวนบ่อยเหลือเกินนะเราอะแต่เอาคอนเทนต์สั้นๆพี่สั้นๆแต่หนักๆถามคำถามที่คนอื่นไม่มีทางรู้แน่นอนปลาไหล1ตัวนี่เราได้รายได้เท่าไหร่พี่เดี๋ยวก่อนจะไปลงคอนเทนต์หนักๆเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยพี่ไอ้บ่อนี้คือบ่ออะไรครับพี่อันนี้บ่อพ่อแม่พันธุ์ค่ะที่เอากระเบื้องมาตากนี่ก็คือโพงโพงมันโพงไว้ให้ใช่ค่ะปลาไหลมันเข้ามาวางไข่อะครับใช่ค่ะโอ้นี่นะครับความรู้ใหม่เลยพี่แล้วมันจะเข้ามายังไงอะพี่มันก็ปลาไหลมันก็เก่งของมันแหละมีรูตรงไหนมันก็เข้าอยู่ข้างล่างนี่มันก็มีรูค่ะมันก็หารูเข้าเองมันถางต้นไม้ตัวนี้มันเขาเรียกว่ากระถางเนื้อนิ่มจริงๆแล้วอะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระถางเนื้อนิ่มอย่างเดียวก็ได้ถามว่าใส่อะไรอย่างอื่นได้ไหมใส่ถุงปุ๋ยก็ได้แต่ถุงปุ๋ยมันก็จะขาดไวเนาะใส่ลังโฟมก็ได้แต่เผอิญพี่ไม่มีลังโฟมเนาะด้วยนิสัยของพี่บ้างที่เคยช่างเสริมสวยมาตั้งแต่เล็กก็จะชอบอะไรสวยงามเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแปลกๆจากเขาบ้างที่ทำอะไรก็ต้องมีความสวยงามเข้าร่วมด้วยเนี่ยประมาณนั้นนะคะได้ข่าวว่าพี่สั่งมาจากเวียดนามเลยพี่ใช่ค่ะมันเป็นของนำเข้าจากเวียดนามโอ้นี่นะครับนี่ฟาร์มนี้นำเข้าจากเวียดนามเลยนะครับเหมือนพอเราทำเองแล้วเราก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงว่าไปหาวิธีไหนที่มันจะง่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะการเลี้ยงปลาไหลแรกๆอ่ะมันก็จะอาจเป็นวิธีลำบากคือพอวิธีนี้มันยากเราไม่ได้พอยากแล้วพี่ไม่ได้ว่าจะหยุดเลี้ยงไงคะแต่พี่ก็ไม่ได้ไปจมปลักกับความยากพี่ก็ต้องทำให้มันง่ายขึ้นบางวิธีก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะหาเจอว่าทำยังไงมันจะง่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคนที่ติดตามก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันแบบมันไม่นิ่งอยู่เหมือนเดิมสักทีแต่มันก็บริบทใกล้ๆกันละค่ะเพียงให้มันง่ายขึ้นหน่อยแค่นั้นเองบ่อพ่อแม่พันธุ์ที่เนี่ยขนาดนี้มันกว้างเท่าไหร่ครับแล้วบรรจุปลาไหลได้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้2เมตร30นะคะคูณ9คูณ8 50นะคะตัวนี้30คูณ8เมตร50ค่ะตัวนี้บรรจุปลาไหลได้กี่ตัวบรรจุปลาไหลได้100ตัวเลยค่ะ100ตัวคือ100กระถางนะคะมันมีกระถางที่ใส่กระถางได้100กระถางทีนี้พี่ก็จะใส่ปลาไหลไป115ตัวค่ะเผื่อไว้เผื่อว่ามันไม่ไข่เผื่อว่า100ตัวที่เราใส่ไปอ่ะมันไม่ไข่มันก็ได้อีก15ตัวไปไข่ทดแทนถ้าเราไม่ใช้ระบบน้ำวนเนาะมันก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนน้ำต้องอะไรอยู่เรื่อยนะคะพอถ้าเราทำระบบน้ำวนมันก็จบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันไม่เหนื่อยค่ะพูดง่ายๆไม่เหนื่อยเลยโอ้เข้าเรื่องพาพี่พูดผ่อนคลายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่เดี๋ยวพี่อย่าตกใจคำถามผมนะครับผมจะขอถามพี่ตั๊กเลยครับถามคำถามที่คนอื่นไม่มีทางรู้แน่นอนปลาไหล1ตัวนี่เราเลี้ยงเนี่ยเราได้รายได้เท่าไหร่พี่จากพ่อแม่พันธุ์1ตัวใช่ไหมใช่พี่ความเป็นจริงเนาะมันก็จะขายอยู่ที่ประมาณ200 300 400 500แล้วแต่สภาพพ่อแม่พันธุ์นะคะถ้าเราจะคิดเป็นจำนวนเงินออกมาเป็นที่ก็จะตีต่ำไว้ที่150ตัว150ตัวค่ะตัวพ่อแม่พันธุ์1แม่พันธุ์1แม่ได้ลูก150ตัวแล้วถ้าเราตีต่ำไว้อะเราได้ในจุดที่เราหวังแล้วอะส่วนที่มันเกินมานั่นคือเราถูกหวยแจ็คพอตค่ะเราต้องอย่าทำให้ตัวเองผิดหวังค่ะงั้นผมขอผมคิดเลขไม่ค่อยไวนะพี่งั้นผมขอเอาเป็นจาก150เป็น200นะพี่คือพี่จะเลี้ยงไปให้มันสักเดือนกว่าค่ะเพื่อจะไปขายตัวละ8บาทถ้าพี่เลี้ยงไปอีกสัก3เดือนอย่างเงี้ยพี่จะขายได้แล้วตัวละ20เงี้ยแต่พี่ก็โดนตัดตอนไปหมดตั้งแต่ตัวละ8บาทแล้วค่ะเอาแปลว่าตัวละ8บาทเนาะใช่ค่ะ8บาทพี่ช่วยคิดให้ผมหน่อยสิเอาเครื่องคิดเลขมาให้พี่สิพี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันสมองเลื่อนๆอยู่ขอเครื่องคิดเลขขอตัวช่วย200คูณพี่ขายตัวละ8บาทเนาะ200คูณ8เป็นเท่าไหร่ครับพี่200คูณ8 1,600 1,600ต่อ1แม่1แม่จะได้ 1,600 บาทคูณ100แม่ก็ได้ 1,600 ค่ะ100แม่จะได้ 1,600 ขนาดบ่อแค่บ่อเดียวบ่อเก่าของพี่เนี่ยเนาะยังได้ขนาดนี้เลยพี่แล้วบ่อที่พี่สร้างใหม่เนี่ยพี่จะได้ประมาณเท่าไหร่นี่มันบรรจุอะไรได้กี่ตัวครับพี่บรรจุพ่อแม่พันธุ์นะคะได้ 1,000 ตัว1,000 ตัวมาจากไหนพี่ก็นับเอาตามกระถางเลยค่ะพี่จะใช้เกณฑ์คือการนับกระถาง
กี่กระถางก็คือเท่านั้นตัวค่ะบ่อใหม่ของพี่นี่บรรจุไอ้กระถางได้1,000ค่ะ1,000ค่ะโอ้ยพี่1,000คูณ1,000คูณเดี๋ยวคูณให้ดูคร่าวๆ1,000คูณ200ก็เท่ากับ 200,000 เนาะ 1,000 คูณ200ตัว 1,000 แม่ได้ลูก2 1,000 แม่ได้ลูก 200,000 ตัวนะคะคูณ8บาทก็ไม่เยอะหรอกค่ะแค่ล้านกว่าๆโอ้ยนี่นะครับผมต่อปีใช่ไหมพี่เนาะคือมันพอเราดูอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาขี้คุยไม่อะไรมันเป็นแรงบันดาลใจค่ะมันทำให้เราชื่นใจมันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็เรามีแรงต่อสู้งานอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของเรานะคะได้ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของใครของมันแต่อันนี้บอกเทคนิคการทำใจให้สู้ค่ะปลาไหลหนึ่งตัวเนี่ยพี่จะเก็บไข่ได้กี่ปีครับพี่ปลาไหลหนึ่งตัวพี่ก็อยู่สูงสุดก็ไม่เกิน3ปีค่ะคือลงแรกน่ะเราจะไม่ใช้ตัวใหญ่มากพี่จะใช้แม่สาวใช้แม่สาวลงซึ่งมันก็จะอาจจะได้ไข่150-200ตัวพอปีที่2อ่ะมันจะได้เยอะพอปีที่3มันก็จะเริ่มแก่ก็จะดักเอาตัวใหญ่ออกสลับเข้าไปเอาตัวกลางๆหนุ่มๆสาวๆเข้าไปอ๋อก็คือว่า3ปีนี่มันยังไม่หมดอายุไข่เขาใช่ป่ะพี่แต่ว่ามันเราไม่ใช้แล้วใช่ๆค่ะตามที่เลี้ยงมาเนี่ยมันก็ยังอยู่3ปีมันก็ยังอยู่ในบ่อ3ปีคือด้วยความที่ถามว่ามันใหญ่มั้ยบางตัวมันก็ใหญ่แต่บางตัวเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เราไม่ได้ขุนอาหารมันแตกต่างกันคืออาหารมันแตกต่างจากปลาไหลขุนเราจะไม่ได้ให้มันกินอาหารแบบทุกวันอาหารแบบขุนเต็มที่ไม่ใช่ค่ะเราให้มันกินแค่พออิ่มบางทีอ่ะ2วันเราให้ที3วันให้ทีแตกต่างกับปลาไหลขุนที่เราให้ทุกวันครับค่ะพี่ตาครับขออนุญาตให้พี่ตาช่วยตอบคําถามเพื่อนๆที่ถามมาเนาะว่าขอเข้ามาเยี่ยมชมได้มั้ยพี่อันนี้พี่ต้องขอออกตัวก่อนนะอันนี้ก็ต้องขอโทษอย่างแรงเลยคือมันก็ต้องอธิบายชีวิตให้ฟังด้วยว่าแต่ละวันเนี่ยคือจะกินข้าวเช้าอยู่ประมาณบ่าย2พอลงมาเพราะมันร้อนอากาศมันร้อนก็ลงมาทํางานแต่เช้าพอลงมาทํางานแต่เช้าก็จะขึ้นประมาณบ่าย2พอบ่าย2นี่ก็เหงื่อท่วมตัวแล้วก็กลับขึ้นไปก็อาบน้ําเข้าห้องแอร์ตอบแชทลูกค้าจึงไม่มีเวลาต้อนรับลูกค้าเลยค่ะต้องไม่มีต้อนเวลาต้อนรับแต่พี่อาจจะเปิดอบรมเป็นช่วงๆถามว่าใครอยากเข้ามาพี่ก็จะเปิดอบรมเป็นช่วงๆอยู่ค่ะอาจจะช่วงนี้อาจจะบ่อยหน่อยเพราะว่ารับไม่ได้เยอะรับได้แค่ทีละ20ด้วยความที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาแล้วใช้ห้องเลยในห้องมันก็จะบรรจุได้แค่20คนค่ะมันก็เลยจะเป็นการเปิดอบรมอาจจะบ่อยสักหน่อยค่ะอันนี้ก็ขอความกรุณาว่าอย่าโกรธกันนะคะที่ว่าปฏิเสธว่าขอเข้ามาเยี่ยมชมไม่ได้ค่ะต้องรอวันที่เปิดอบรมอบรมนี่จะมีกําหนดการเมื่อไหร่อะไรยังไงให้ไปติดตามที่ไหนได้ครับพี่เพจนะคะเพจบ้านเราฟาร์มรอบต่อไปก็2กันยาค่ะรอบต่อไป2กันยาก็เกือบเต็มแล้วค่ะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3คน4คนมั้งเพราะว่าพื้นที่มันรับได้แค่20ค่ะอยากจะฝากบอกอีกอย่างนึงนะคะว่าวิธีการเลี้ยงปลาไหลอ่ะมันยาวค่ะมันยาวมากเลยมันมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนทีนี้ถ้าบางคนอยากเข้ามาชมไอเนี้ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวแต่ถ้ามาเอาความรู้จริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาคุยอ่ะอย่างต่ําอ่ะไม่เคยต่ํากว่าชั่วโมงแต่พอพี่อ่ะถ้าเอาเวลาไปต้อนรับแขกทีมละ1 ชั่วโมงอ่ะเราก็จะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นค่ะก็เลยตัดปัญหาโดยการแบบไม่ให้เข้าชมฟาร์มค่ะปิดการเข้าชมค่ะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจริงๆในการเลี้ยงปลาไหลก็สามารถไปติดตามพี่ตั๊กได้นะครับผมค่ะพี่ตั๊กมีเบอร์โทรให้เพื่อนๆโทรถามทางไหมครับโทรถามทางได้โทรถามทาง0618959959นะคะเบอร์ค่ะก็รู้สึกว่าจะจับพี่กัดบ้านเราฟาร์มมาได้เลยนะคะจาก Google Map หรือไม่ก็จับพี่กัดที่ธนาคารออมสินอำเภอชุมพลบุรีเพราะว่าอยู่ห่างธนาคารออมสิน300เมตรครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่ตั๊กมากนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวเข้ามาล้วงลึกอีกแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถไปติดตามพี่ตั๊กได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่ตั๊กมากเลยครับผมสวัสดีค่ะครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ